ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมพามาที่จังหวัดชัยภูมินะครับงานประเพณีบุญเดือน6พ.ศ. 2566ครับเป็นงานประเพณีแห่พานผู้โขวันของจังหวัดชัยภูมิเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดที่สุดอันนี้คือต้นประเพณีบุญเดือน6ครับก็เป็นหนึ่งในขบวนที่จะอยู่ในขบวนหลวงท่านผู้ว่าจะมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมาณนั้นก็ดีนะครับลงไปถึงคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพญาแลทุกท่านนะครับตอนนี้เทวดาเปิดไฟเหมือนจะเน้นไปทางของพวกเราลูกหลานประมาณนี้นะฮะเราไม่แน่ใจครับผมเชื่อว่าอีกสักครั้งคือหัวขบวนเพื่อขบวนเพื่อทุกปีนะครับใช่ขอไปแล้วครับเหมือนกับเป็นรถแห่ใช่ครับก็นี่คือต้นขบวนต้นขบวนครับเขาจะปล่อยริ้วขบวนหลังจากผู้ว่ามาเปิดงานก็คือบ่ายหนึ่งโมงไปแล้วครับฝนตกนะครับพ่อคือบ้านโดนสะท้อนไม่มีฝนเลยโอ้โหเดี๋ยวผมจะพาเดินชมขบวนอันนี้ก็เหมือนจากเมื่อเช้าที่เข้าไปดูเหมือนมีของชุมชนต่างๆตอนนี้มีของต่างอำเภอเข้ามาเลยครับนี่แหละครับใจยิ่งคลึกครื้นกันใหญ่เลยแรงศรัทธาแก่เจ้าพ่อพญาแรงของเรานะครับตอนนี้มันเดินชมจะมีแต่รถแห่เป็นหนุนมากเมื่อกี้ขับรถผ่านนะครับตอนนี้แต่รถชนนั่งมาจากในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมินะครับชุมชนรอบเมืองรอบนอกก็ทยอยกันเข้ามาครับซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพื่อนตั้งใจแทนพี่น้องชาวชัยภูมินะครับนอกเหนือจากในเขตเทศบาลแล้วนอกเขตก็มีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อิ่มบุญกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคาดว่าช่วงบ่ายคงจะฝนตกปล่อยๆนะครับวันที่24เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับชุมชนพี่น้องชาวชัยภูมิทุกคนพักผ่อนได้ไม่มีกิจภารกิจนะครับร่วมขบวนแห่ด้วยกันนะครับวันนี้ครับผมใช่แล้วเมื่อวานพี่ชอบฟังอุตุนิยมนะคะวิทยาเขาก็แจ้งว่า 60% ในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิมีฝนนะวันนี้ใช่นี่แหละครับถูกช่วงถูกเวลาจริงๆนะชื่อฮอตมาหลายสัปดาห์นะครับที่มองไปตอนนี้นะคะก็เห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ญี่ปุ่นกันทั้งนั้นเลยก็ตั้งตรงนี้ถูกแล้วไม่ใช่เหรอคะไอ้ต่อไปก็จะเห็นการแต่งตัวนี่ในการจะดูของในทีนี้ครับเป็นไฮไลท์น่าจะตัวป้ายก็เป็นระบบไฮโดรเทิร์นขับเคลื่อนแบบรีโมทตัวของต่างอำเภอเป็นที่นี้ที่เชิญครับเป็นที่น่ายินดีคุณครับก็รถกำลังมาตั้งแถวตั้งขบวนกันนะครับกำลังเข้ามาจนตรงนี้ผมเห็นก็เป็นพื้นที่เตรียมตัวของขบวนลำขบวนซ้อนของแต่ละคุ้มประมาณนั้นแหละครับแล้วเจก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นจุดของแต่ละขบวนที่เขาจะปล่อยออกประมาณนั้นก็ผมนึกว่าจะมีแต่รถแห่เพราะมีขบวนลำของแต่รับคุ้มเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนที่เขาจะเข้าสู่ขบวนครับทุกขบวนเพื่อเตรียมแหมลองปิ๊กออกมาแล้วนะครับลองเป็นอาภาแป้งจานก็พิธีกรหนึ่งในทีมพิธีกรซึ่งวันนี้พิธีกรที่จะทำหน้าที่จากจุดเริ่มต้นขบวนและก็จุดที่จะแสดงออกถึงขบวนแห่ซึ่งวันนี้ท่องเที่ยวและกีฬามีรางวัลครับนะคะแล้วก็ชุมชนตอนนี้ก็25ชุมชนกับ16อำเภอครับที่เขาส่งผ่านคุณพ่อประกอบก็จากผ่านประมาณถนนเส้นนี้แล้วก็ขบวนก็จะมาตั้งรอณตรงนี้ครับ
ลงประชาสัมพันธ์ถึงขบวนที่ขบวนประกวดนะครับเราจะให้ท่านได้ชมบริเวณข้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อแห่งแหล่งแห่งแห่งแห่งโอ้ครับผมมีความสามารถในการรำขนาดที่จะให้พี่น้องประชาชนรอบฝั่งถนนสนามบินถนนชัยประสิทธิ์ถนนท้าวฤทัยได้ชื่นชมยินดีและเห็นความสวยงามของขบวนแห่ท่านสามารถรำได้ได้ครับก้าวยาวๆใช่แล้วครับก้าวยาวๆนะครับมีต้นพระป่าแต่ละชุมชนครับเขาก็ระดมทุนเพื่อสร้างศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังใหม่ที่แน่ๆมีแต่รถคล้ายๆรถดนตรีรถแห่ตรงจุดรถแห่นี่ก็น่าจะมีขบวนฟ้อนขบวนรำประมาณนั้นครับอันนี้ชุมชนที่เล็กใหญ่เพื่อจะได้แห่ก็จะลมอันนี้ขบวนมารออยู่กันตรงนี้โอ้จ้าจับได้ครับโอ้ขบวนยาวครับผมนึกว่าเล็กๆยาวเผื่อจะยาวกว่าของแห่เทียนขบวนปีที่แล้วครับที่มาส่งชนกับ16ก็เป็น41ขบวนครับ41ขบวนครับนี่คือการเตรียมตัวเป็นเดินรออันนี้เขามาตั้งขบวนรอสวัสดีครับก็จัดไว้พอดูเหมือนกันครับตอนนี้แต่งสวยครับอันนี้แต่งสวยมีตำครกตำสากโชว์แน่นี่ครับนี่ครับอันนี้ท้ายขบวนมาตั้งจุดนี้เพื่อรอแห่ประมาณนั้นขบวนครับเขาก็จัดลำดับให้ออกประมาณนั้นเราจะให้ดูนะครับเขาก็มีเสือละคุ้มมีขบวนเขามาตั้งรออยู่ประมาณนั้นอันนี้ก็คือทางท้ายขบวนครับที่เขามาตั้งรอเนี่ยก็เพื่อนๆท่านไหนที่พลาดโอกาสก็ปีหน้ามาชมของจริงของแท้ครับการแห่ภาษีใบสีสู่ขวัญที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าประมาณนั้นก็น่าจะใช่เพราะว่าประเทศไทยก็ไม่มีใครจับครับนอกจากเสียภูมิผมก็เพิ่งเห็นปีนี้เป็นปีแรกเหมือนกันเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับ